เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับในยุคที่โลกกลายเป็นยุคน้ำแข็งเพราะว่าดวงอาทิตย์ใกล้จะดับพวกเขาก็เลยส่งนักบินอวกาศไป8คนแต่ละคนก็มีความสามารถต่างกันและพวกเขาทั้ง8คนก็ถูกส่งไปสร้างดวงอาทิตย์ดวงใหม่จากดวงอาทิตย์ดวงเดิมและภารกิจครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเกิดว่าพวกเขาทำไม่สำเร็จคนบนโลกก็จะตายกันหมดและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องซันชายถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับในโลกอนาคตตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังจะใกล้ดับและอีกไม่นานมนุษย์ทุกคนก็จะหนาวตายกันหมดและเมื่อ7ปีก่อนมนุษย์ได้ทำภารกิจส่งยานอีคารัตวันไปที่ดวงอาทิตย์แต่ว่าภารกิจครั้งนั้นก็ล้มเหลวและไม่ได้รับการติดต่อจากยานอีคารัตวันอีกเลยทั้งที่ยานยังไปไม่ถึงดวงอาทิตย์เลยด้วยซ้ำและ16เดือนก่อนหน้านี้มนุษยชาติก็เลยส่งยานอีคารัตทูไปที่ดวงอาทิตย์อีกรอบหนึ่งแล้วพวกเขาก็ขนระเบิดนิวเคลียร์ที่มีมวลรวมเท่ากับแมนฮัตตันไปด้วยและจุดประสงค์ก็คือทำให้ดวงอาทิตย์กลับมาสว่างเหมือนเดิมและภารกิจครั้งนี้ก็มีนักบินอวกาศถึง8คนผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในนักบินอวกาศที่มีชื่อว่าดร.ซอเขาก็ทำงานเป็นจิตแพทย์ที่คอยดูแลสุขภาพจิตของนักบินอวกาศทุกคนแล้ววันนี้เขาก็อยู่ที่ห้องสังเกตการเขาก็ลองมานั่งดูดวงอาทิตย์ที่ใกล้จะดับระยะห่างของยานอีคารัตกับดวงอาทิตย์ตอนนี้ก็อยู่ที่36ล้านไมล์ AI ก็บอกว่าระยะห่างประมาณนี้จะทำให้ดร.ชมแสงอาทิตย์ได้แค่ 2% เท่านั้นแต่ถ้าเกิน 4% เมื่อไหร่เยื่อในตาของคนเราจะเสียหายจนรักษาไม่ได้แต่ว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ที่ดูได้มากที่สุดก็คือ 3.1%และห้ามดูเกิน30วิด็อกเตอร์ก็ลองปรับค่าแผ่นกองแสงของดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นให้ดูได้ที่ 3.1% แค่ 3.1% ด็อกเตอร์เขาก็แสบตาจนดูแทบไม่ได้และยานอีคารัต2ลำนี้ก็เดินทางด้วยความเร็วสูงสุดได้ที่ 29,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างที่ลูกเรือทุกคนกำลังกินข้าวกันหัวหน้ากลุ่มนักบินอวกาศที่ชื่อคาเนดาเขาก็บอกว่าตอนนี้ลมสุริยะมันแรงขึ้นกว่าที่เราคาดการไว้ในระยะห่างเท่านี้และถ้าเกิดว่ายังเดินทางแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขึ้นความถี่สูงจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมาที่นี่จะทำให้เราส่งสัญญาณกลับไปที่สถานีอวกาศบนดวงจันทร์ไม่ได้และแถมตอนนี้เราจะบินเข้าเขตเดสโซนเร็วกว่าเดิม7วันถ้าไปถึงเขตเดสโซนเมื่อไหร่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะงั้นถ้าอยากส่งข้อความหาครอบครัวก็ต้องรีบจัดการตอนนี้เลยจากนั้นนักบินอวกาศคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแคปป้าเขาก็ส่งข้อความไปหาครอบครัวของเขาก่อนที่จะส่งข้อความกลับไปหาครอบครัวไม่ได้อีกแคปป้าก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบิดนิวเคลียร์และในภารกิจครั้งนี้เขาก็ถือว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการคำนวณเรื่องระเบิดแล้วถ้าเกิดว่าภารกิจนี้สำเร็จกว่าที่คนที่โลกจะรับรู้ว่าภารกิจนี้สำเร็จมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ8นาทีเพราะว่าแสงกว่าจะเดินทางไปที่โลกก็ใช้เวลาประมาณ8นาทีเหมือนกันและส่วนทางด้านคาเนดาหัวหน้านักบินเขาก็นั่งคิดถึงเรื่องยานอีคารัตวันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมยานอีคารัตวันทำภารกิจไม่สำเร็จนักบินที่ชื่อโคลาซอนเธอก็เดินมาบอกว่าถ้าจากผลรายงานข้อมูลของเราตอนนี้ยิ่งยานของเราบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่ออกซิเจนมันก็ยิ่งเหลือน้อยลงแต่ถ้าจากการคำนวณหลังจากทำภารกิจเสร็จยานลำนี้น่าจะเหลือออกซิเจนพอให้กลับไปได้ประมาณครึ่งทางทางด้านแคปป้าที่เพิ่งอัดเทปเสร็จเมทเขาก็มาทะเลาะกับแคปป้าเพราะว่าแคปป้ามันคำนวณผิดพลาดทำให้ขึ้นมันแรงขึ้นตอนนี้การส่งข้อความกลับไปที่โลกก็ยิ่งยากกว่าเดิมเมทก็เลยไม่พอใจที่เขาติดต่อกลับไปหาครอบครัวไม่ได้แล้วพอจับแยกทั้งสองคนมาเมทเขาก็ต้องไปพบดร.ซอเพราะว่าพวกเราอยู่บนยานกันมานานมันก็ไม่แปลกที่จะมีความเครียดสะสมบ้างแล้วพอมีอะไรมากระตุ้นอารมณ์นิดนึงก็ทำให้โมโหง่ายไปหมดและส่วนวิธีการรักษาที่ทำให้เมทจิตใจสงบลงมากขึ้นดร.ซอก็เลยส่งให้เมทไปอยู่ห้องสีเขียว2ชั่วโมงห้องนี้ก็คือห้องจำลองภาพเสมือนจากในโลกพอเมทได้อยู่ห้องนี้เขาก็รู้สึกสงบมากขึ้นและจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางจนเกือบมาถึงดาวพุธดาวพุธก็เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้ง8คนมาที่นี่ฮาวิที่อยู่ห้องสื่อสารเขาก็มาบอกกับทุกคนว่าหลังจากที่เราบินมาที่ด้านมืดของดาวพุธด้วยความที่ดาวพุธมีปริมาณเหล็กอยู่มากมันก็เลยทำหน้าที่เหมือนกับเสาส่งสัญญาณแต่ว่าคลื่นรบกวนมันก็มีเยอะเหมือนกันจากนั้นฮาวิก็เปิดเสียงสัญญาณบางอย่างให้ทุกคนฟังแล้วเสียงสัญญาณอันนี้ก็ส่งมาจากยานอีคารัตวันมันก็คือสัญญาณขอความช่วยเหลือทุกคนก็งงว่าจะเป็นไปได้ไงเพราะว่ายานอีคารัตวันขาดการติดต่อมาตั้ง7ปีแล้วอาหารที่เอามาด้วยก็อยู่ได้แค่3ปีเองโคลาซอนบอกว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าออกซิเจนสามารถถูกสร้างใหม่ได้เรื่อยๆจากพืชส่วนน้ำเองก็เอามารีไซเคิลได้ตลอดส่วนเรื่องอาหารที่อยู่ได้แค่3ปีแต่อาหารพวกนั้นก็สลับลูกเรือถึง8คนแต่ถ้าเกิดว่ามีจำนวนลูกเรือลดลงไม่แน่ว่าอาหารก็อาจจะพอก็ได้และส่วนเรื่องไฟฟ้าพวกเขาก็ยังมีพลังงานแสงอาทิตย์ใช้อีกแล้ว
วตำแหน่งของยานก็อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากๆถ้าเกิดว่าแผ่นกันความร้อนไม่เสียหายพวกเขาก็อาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ทุกคนก็เริ่มคิดว่าหรือว่าพวกเราไปที่ยานอิคารัสวันดีเมทเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยจำไม่ได้หรือว่าหน้าที่ของพวกเราคืออะไรพวกเราต้องขนระเบิดไปที่ดวงอาทิตย์เพื่อทำให้ดวงอาทิตย์กลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งภารกิจหลักของเราคือเรื่องนี้เลยถ้าเกิดว่าเราทำไม่สำเร็จทุกคนบนโลกก็จะตายกันหมดดร.ซอก็บอกว่าเขาขอเห็นตรงข้ามเรื่องนี้ได้ไหมเขาก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเพื่อไปช่วยลูกเรืออิคารัสวันเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตลูกเรือของอิคารัสวันหรือว่าแม้แต่กระทั่งพวกเราเองมันก็ไม่สำคัญเท่ากับภารกิจเลยแต่ว่าบนอิคารัสวันยังมีระเบิดอยู่อีกลูกหนึ่งซึ่งตามทฤษฎีที่เราคิดมาเราคิดว่าเราขนระเบิดมาพอละแต่ถ้าเกิดว่าเรามี2ลูกมันดีกว่าไหมงั้นก็แสดงว่าจะให้พวกเรากลุ่มหนึ่งไปขับยานอิคารัสวันแล้วไปช่วยกันระเบิดดวงอาทิตย์งั้นเหรอแบบนี้มันดูจะเข้าท่าจริงเหรอแม้กระถามว่าถ้าตกลงกันไม่ได้แบบนี้ทำไงโหวตกันดีไหมใจเย็นก่อนนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกเราต้องตัดสินใจจากข้อมูลเท่านั้นแล้วคนที่รู้เรื่องระเบิดดีที่สุดก็คือแคปป้าเขาก็เลยลองมานั่งคำนวณดูอีกรอบนึงว่าการส่งระเบิดที่มีอยู่ลูกเดียวไปที่ดวงอาทิตย์มันจะเป็นไปได้ไหมและหลังจากที่ปล่อยระเบิดไปที่ดวงอาทิตย์ยานอวกาศที่ทุกคนนั่งมาจะมีเวลาแค่4นาทีให้หนีออกมาทั้งแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ทั้งคลื่นความร้อนทั้งคลื่นสนามแม่เหล็กทุกอย่างแทบเอามาคำนวณไม่ได้เลยแล้วโอกาสในการสำเร็จก็ต่ำกว่า 45% ซะอีกเพราะตัวแปรที่พวกเขาได้รับมันมีเยอะเกินไปเอาจริงๆภารกิจครั้งนี้แทบจะเหมือนการโยนเหรียญเลือกหัวก้อยได้ซ้ำแล้วอีกอย่างนึงระเบิดที่เราขนมารอบนี้ถ้าให้กลับไปที่โลกแล้วไปหาอีกรอบนึงก็คงไม่มีอีกละมันก็คือระเบิดที่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ละคำพูดของดร.ซอก็ฟังขึ้นเหมือนกันถ้าจะให้มีโอกาสครั้งเดียวสู้มีโอกาส2ครั้งดีกว่าคานิดาก็โอเคงั้นก็เอาตามนั้นเลยพวกเขาก็เปลี่ยนเส้นทางจากวงโคจรของดาวพุธจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่ยานอิคารัสวันและระหว่างที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่สัญญาณเตือนมันก็ดังขึ้นทุกคนก็รีบวิ่งมาที่ห้องควบคุมทุกคนก็ถามเทเป็นคนที่คำนวณเรื่องวงโคจรว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเนื่องจากยานของเราเปลี่ยนเส้นทางเขาก็เลยต้องยกเลิกระบบออโต้แล้วก็คำนวณแบบแมนนวลใหม่ทั้งหมดแต่เขาก็เช็คค่าดูแล้ว 2-3 รอบพิกัดมันก็ดูโอเควงโคจรทุกอย่างมันก็ดูเรียบร้อยแต่จากที่เขาเช็คดูเมื่อกี้เพราะว่าเราเปลี่ยนวงโคจรมุมที่เราเข้าหาดวงอาทิตย์ก็เลยเปลี่ยนเป็น 1.1 องศาเขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนค่าของเกาะกันความร้อนเทก็บอกว่าเขาผิดเองที่เขาลืมคิดเรื่องนี้ไปในหัวของเขาเอาแต่คำนวณเรื่องความเร็วกับเชื้อเพลิงแล้วก็ตัวแปรหลายร้อยอย่างคันเดดาก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนตอนนี้ตัวยานยังไม่ถูกเผาสักหน่อยงั้นก็ลองมาเช็คเรื่องความเสียหายก่อนว่ายานได้รับความเสียหายอะไรบ้างแมทก็บอกไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเซ็นเซอร์ที่วัดค่าอยู่ด้านนอกตอนนี้มันโดนเผาไปหมดแล้วมีทางเดียวก็คือต้องไปเช็คดูด้านนอกแค่นั้นคันเดดาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขาไปดูด้านนอกเองแต่ว่าเรื่องนี้คันเดดาทำคนเดียวไม่ได้หรอกเมทมันก็เลยบอกว่างั้นก็พาแคปป้าไปด้วยเอ้าแล้วทำไมหวยมาออกที่กูวะเนี่ยแคปป้าก็โอเคกูก็ได้จากนั้นแคปป้าแล้วก็คันเดดาทั้ง2คนก็เตรียมตัวออกไปด้านนอกและส่วนแคสซี่กับเมททั้ง2คนก็ต้องมาบังคับยานด้วยมือพวกเขาต้องหันยานส่วนที่เสียหายออกไปจากทางดวงอาทิตย์ก่อนเพื่อไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์เผานักบินที่อยู่ด้านนอกแต่ว่าการทำแบบนี้ยานมันก็จะมีความเสียหายบางส่วนซึ่งส่วนที่เสียหายก็คือหอสื่อสารถึงตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องติดต่อกับใครก็จริงแต่ว่าตอนที่จะกลับไปที่โลกยังไงก็ต้องใช้แคสซี่บอกว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วหลังจากที่เตรียมการพร้อมทุกอย่างทั้งแคปป้ากับคาเนดาทั้ง2คนก็ออกมาจากยานทั้งคู่ก็เอาโมดูลสลับซ่อมบำรุงออกมาด้วยจากนั้นแคสซี่ก็สั่งให้ตั้งค่าก่อกันความร้อนใหม่และเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดและเพิ่มขึ้นของยานทำให้โลหะที่อยู่ในยานทุกอย่างเริ่มเกิดการขยายและหดตัวพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำแบบนี้ยานมันจะแตกเมื่อไหร่แล้วทางหอสื่อสาร3กับ4หลังจากที่โดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ตอนนี้หอสื่อสารทั้ง2ที่มันก็พังไปแล้วและจากที่ทั้ง2คนมาเช็คดูที่ก่อกันความร้อนตอนนี้แผ่นกันความร้อนมันก็เสียหายไปประมาณ4แผงแล้วทั้ง2คนอยู่ห่างจากจุดที่รับแสงอาทิตย์ไปแค่300เมตรแค่นั้นคานิดาก็เริ่มซ่อมแผ่นกันความร้อนแผ่นที่1ก่อนและจากที่เขาลองเช็คอาการดูเขาก็บอกทุกคนว่าเขาซ่อมได้แต่ว่ามันน่าจะใช้เวลานานนิดนึงคานิดาก็บอกให้เมทลองควบคุมแผ่นกันความร้อนตรงนี้ดูแล้วแผ่นกันความร้อนที่คานิดาซ่อมไปมันก็ขยับได้เขาก็บอกว่าตอนนี้ใช้งานได้แล้วถ้าซ่อมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทุกคนก็ดีใจที่ภารกิจยังไปต่อได้แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าด้วยความที่เขาปรับองศาแผ่นกันความร้อนแบบนี้ทำให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์มันดันไปโดนห้องผลิตออกซิเจนเมทก็เดินมาปลอบใจเทว่าไม่ต้องคิดมากหรอกพวกเราตอนนี้คุมสถานการณ์ได้แล้วแล้วอยู่ AI ของยานมันก็บอกว่าตอนนี้ออกซิเจนในยานเกิดรั่วเพราะฉะนั้นเราต้องหันแผ่นกันความร้อนไปที่เดิมแล้ว AI มันก็จะสั่งให้ควบคุมระบบผ่านคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งเคซี่ก็พยายามยกเลิกคำสั่งแต่ว่า AI มันก็ไม่ยอมและตอนนี้ห้องผลิตออกซิเจนไฟมันก็ไม่รุนแรงมากขึ้นเคซี่ก็สั่งให้ทั้ง2คนรีบกลับมาที่ยานก่อนคานิดาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แผ่นกันความร้อนมันเปิดอยู่ถ้าเกิดว่าหันทั้งแผงไปที่ดวงอาทิตย์ตอนนี้ยานมันจะเสียหายทั้งหมดเคซี่ก็เลยออกคำสั่งฉุกเฉินให้ควบคุมด้วยมืออีกครั้งหนึ่งเมทก็บอกว่าอย่าพึ่งให้ AI ควบคุมต่อไปแบบนี้เนี่ยแหละแล้วเมทก็ขอคำสั่งจากกัปตันด้วยกัปตันก็รู้ว่าชิ
ีวิตของเขาไม่สำคัญเท่ากับภารกิจเพราะงั้นเขาขอสั่งให้ AI กลับมาควบคุมยานเหมือนเดิมและระหว่างที่ยานกำลังหันแผนกันความร้อนไปที่ดวงอาทิตย์คานิดาก็ต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ซ่อมแผนกันความร้อนให้เสร็จและส่วนที่ผลิตออกซิเจนที่กำลังโดนไหม้อยู่ AI มันก็บอกกับนักบินทุกคนว่าตอนนี้ระบบดับเพลิงล้มเหลวและจากการคาดการณ์ไฟน่าจะไหม้ประมาณ6ชั่วโมงและมีโอกาส 60% ที่ไฟจะลามเข้ามาในส่วนอื่นเมทก็เลยสั่งให้ปล่อยออกซิเจนทั้งหมดไปเพิ่มเพื่อทำให้ส่วนนั้นเสียหายทั้งหมดและจะได้ตัดส่วนนั้นออกจากยานแล้วทางด้านแคปป้ากับคานิดาตอนนี้แผนการความร้อนก็รับแสงอาทิตย์อยู่ที่ 89% คานิดาก็สั่งให้แคปป้ากลับไปที่ยานก่อนเดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการเองจากนั้นแคปป้าก็เลยไปรออยู่ที่ขอบก่อการความร้อนก่อนแล้วพอคานิดาซ่อมแผนการความร้อนแผ่นสุดท้ายเสร็จแทนที่คานิดาเขาจะรีบหนีมาเขากลับมองไปที่ดวงอาทิตย์แล้วก็ปล่อยให้ตัวเองโดนเผาแล้วหลังจากที่คานิดาตายเทก็ยิ่งรู้สึกผิดหนักกว่าเดิมทุกคนก็เลยพาเขาไปที่ห้องนอนหลับก่อนเพราะว่าจากการวิเคราะห์ของดร.ซอตอนนี้เทมีแนวโน้มสูงมากที่จะคิดฆ่าตัวตายแล้วหลังจากที่คานิดาเสียชีวิตคนที่เป็นกัปตันคนต่อไปก็คือฮาวีและจากความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับตอนนี้ออกซิเจนของเราก็ผลิตใหม่ไม่ได้และออกซิเจนที่เก็บเอาไว้ก็ถูกใช้ไปกับไฟที่เผายานอีกเผลอๆออกซิเจนอาจจะมีไม่พอให้ไปถึงเป้าหมายของเราด้วยซ้ำฮาวีก็เลยคิดว่าถ้าอยากทำภารกิจนี้ให้สำเร็จพวกเราต้องเดินทางไปที่ยานอิคารัสวันเท่านั้นที่นั่นอาจจะมีทั้งระเบิดแล้วก็มีออกซิเจนให้เราใช้คอลีคนที่ดูแลเรื่องออกซิเจนในยานเธอก็เลยมาคุยกับเมทแล้วก็แคสซี่อันที่จริงจากการคำนวณของเธอคิดว่าออกซิเจนมันน่าจะพอให้เราไปทำภารกิจได้แต่แค่มีไม่พอสำหรับทุกคนแค่นั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียเวลาไปที่ยานอิคารัสวันพวกเราต้องตัดนักบินทิ้งไป3คนและนักบินที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่แค่7คนแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็เลือกที่จะเดินทางไปที่ยานอิคารัสวันอยู่ดีแล้วพอทุกคนเดินทางจนมาถึงยานอิคารัสวันและคนที่เข้ามาสำรวจข้างในก็มีอยู่4คนทั้ง4คนก็เลยตกลงกันว่าจะแยกแยะกันไปสำรวจก่อนถ้ารวมกลุ่มกันไปสำรวจแบบนี้ยังไงก็คงไม่เสร็จแน่เมทเขาก็เลยแยกไปที่หอควบคุมเพื่อดูว่ายานลำนี้ยังใช้งานได้อยู่ไหมและส่วนซอก็ไปเช็คพื้นที่ที่ห้องสังสรรค์แล้วก็ส่วนนอนทางด้านแคปป้าก็ไปเช็คระเบิดว่ายังใช้งานได้ไหมส่วนฮาวีจะไปเช็คที่สวนออกซิเจนแล้วพอฮาวีเขาเดินมาถึงสวนที่นี่ยังมีต้นไม้ที่ใช้งานได้อยู่ที่นี้พวกเราก็มีออกซิเจนให้หายใจละและส่วนแมทที่มาเช็คที่ห้องควบคุมจากที่เขาลองเช็คดูระบบทุกอย่างมันก็ปกติแต่เขาก็สงสัยว่าทำไมยานยังจอดอยู่ที่นี่และส่วนซอที่มาเช็คที่ห้องสังสรรค์ที่นี่ก็มีทั้งน้ำมีทั้งอาหารแต่เขาไม่เจอศพใครที่อยู่ที่นี่เลยและระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินสำรวจอยู่เมทก็เดินไปเจอคลิปที่กัปตันอิคารัสวันอัดเอาไว้เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่เราคิดขึ้นมามันไม่ได้ผลการที่เรามาอยู่ที่นี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับฝุ่นละอองมันก็มีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่จะสั่งเราได้ว่าจะให้เราทำอะไรต่อและการที่เราทำแบบนี้ถือว่าเป็นการท้าทายพระเจ้าทุกคนก็ได้ยินเสียงจากคลิปวิดีโอนี้เหมือนกันแต่ไม่มีใครเข้าใจเลยว่าแม็กเกอร์กัปตันยานอิคารัสวันเขาพูดถึงเรื่องอะไรและส่วนแคปป้าที่มาเช็คระเบิดเขาก็บอกว่าระเบิดยังใช้งานได้เมทที่เช็คส่วนควบคุมอยู่เขาก็บอกว่าตอนนี้ต่อให้มีระเบิดมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเมนเฟรมส่วนที่ควบคุมระเบิดเหมือนว่ามีใครทำให้มันเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเมนเฟรมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมและตอนนี้ดร.ซอเขาก็เจอลูกเรือละเหมือนว่าพวกเขามาอยู่ที่ห้องกองแสงแล้วก็เปิดให้ดวงอาทิตย์เผาพวกเขาเองระหว่างที่ทุกคนกำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ๆตัวล็อกของยานมันก็หลุดออกจากกันเคซี่ก็บอกให้ทุกคนกลับมาที่แอร์ล็อกก่อนพอทั้ง4คนวิ่งมาถึงที่นี่พวกเขาก็เห็นว่ายานลอยไปทางนู้นละแคซี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้เธอเอายานมารับทั้ง4คนไม่ได้เมทเขาก็เจอชุดอวกาศอยู่ชุดหนึ่งแล้วคนที่ได้ใส่ชุดนี้ก็คือแคปป้าทั้งด็อกเตอร์กับเมทก็คิดว่าแคปป้าสำคัญมากในภารกิจครั้งนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่จุดระเบิดเป็นฮาวีก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาเองก็เป็นกัปตันเหมือนกันถ้าเกิดว่ากัปตันไม่สั่งการภารกิจจะสำเร็จได้ไงฮาวีมันก็ไม่ยอมมันก็จะกลับไปที่ยานคนเดียวเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเขาจะกลับมาช่วยเองเมทก็ไม่เชื่อว่าจะมาช่วยอะไรได้เพราะว่าตอนนี้ประตูปรับแรงดันมันก็จะพังอยู่แล้วถ้าเกิดว่ายังใช้งานประตูปรับแรงดันแล้วเกิดประตูพังขึ้นมาแรงดันในยานทุกอย่างมันก็จะเสียสมดุลจากนั้นยานมันก็จะพังภารกิจก็จะล้มเหลวเมทเขาก็นึกออกอย่างหนึ่งถ้าอยากจะรอดกันทั้งหมดและทำให้ภารกิจนี้สำเร็จก็ต้องทำให้ประตูของยานอิคารัสทูจอดให้ใกล้ที่สุดจากนั้นก็ใช้ไอพ่นของชุดแคปป้าดึงพวกเราไปพร้อมกันทั้งหมดคอลลี่ก็ถามว่าถ้าไม่ใส่ชุดแล้วจะไม่เป็นอะไรเหรออุณหภูมิข้างนอกติดลบตั้ง273องศาพวกเขาก็เลยต้องถอดฟอยล์ที่อยู่กำแพงมาห่มตัวเองเอาไว้แต่ว่าคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมประตูมันดันเสียอีกด็อกเตอร์บอกว่ามันต้องมีคนอยู่ที่นี่คนหนึ่งคอยเปิดปิดประตูแบบแมนนวลด็อกเตอร์ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาอยู่ที่นี่เองส่วนเคซี่เธอก็บังคับยานมาใกล้ที่สุดให้ได้แค่นี้ฮาวีกับเมททั้งสองคนก็มาจับตัวแคปป้าเอาไว้พอด็อกเตอร์ปล่อยตัวทั้ง3คนออกมาด้วยความที่แรงดันมันต่างกันทั้ง3คนก็เลยถูกดูดออกมาและด้วยแรงกระแทกแต่ละคนก็กระเด็นไปคนละทางแคปป้าเขาคว้าตัวได้แค่คนเดียวและส่วนคนที่ลอยหลุดออกไปไกลกว่าเพื่อนก็คือฮาวีแน่นอนว่าฮาวีก็ไม่รอดแล้วพอประตูแอร์ล็อกปิดแคซี่กับคอลลี่ทั้ง2คนก็รีบวิ่งมาดูตอนนี้มือของเมทเขาก็โดนความเย็นกัดจนเป็นแผลและส่วนด็อกเตอร์ที่ยังอยู่ที่ยานอิคารัสวันเขาก็รู้แหละยังไงเขาก็ไม่รอดอยู่
ู่ดีเขาก็เลยมานั่งที่ห้องสังเกตการเพื่อรอรับแสงอาทิตย์และด็อกเตอร์เขาก็ตายในภารกิจครั้งนี้อีกคนหนึ่งตอนนี้ทั้ง4คนก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นจากที่เมทลองเช็คระบบมาเมื่อกี้คอมพิวเตอร์มันไม่ได้ทำงานผิดพลาดเลยแสดงว่ามีใครบางคนปลดล็อกด้วยมือทำให้ประตูมันเสียหายแคสซี่กับคอรี่ทั้ง2คนก็บอกว่าไม่ใช่เราแน่เพราะเรา2คนอยู่ที่ห้องควบคุมตลอดเมทกับแคปป้าก็คิดว่าไม่ใช่พวกเราแน่นอนเพราะพวกเรายังอยู่ในยานนั้นอยู่เลยงั้นก็มีความเป็นไปได้คนเดียวก็คือเทแคปป้าก็สงสัยว่าจะใช่เหรอแค่เรื่องที่กับตันตายเขาก็โทษเป็นความผิดของตัวเองจะแย่อยู่แล้วแล้วเทมันจะทำแบบนี้เพื่ออะไรและแถมเรายังให้ยาเขานอนวันนึงก็ตั้ง23ชั่วโมงอย่าบอกนะว่าจะไปอัดยาให้เขาเพิ่มอีกคอลลี่ก็บอกว่าจริงๆมันมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากออกซิเจนที่เรามีอยู่มันพอสำหรับแค่4คนเท่านั้นถ้าเทตายไปคนนึงภารกิจของเราก็อาจจะสำเร็จเมทก็บอกให้ทุกคนโหวตกันดีกว่าว่าจะเลือกอะไรแคปป้าก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนนี่เราจะโหวตกันว่าให้ฆ่าคนคนนึงเพื่อช่วยคนทั้งโลกใช่ไหมเมทก็บอกว่าใช่แคสซี่เธอก็ไม่อยากโหวตด้วยเลยเมทคิดว่าเรื่องนี้เราไม่มีทางเลือกเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดว่าทุกคนไม่กล้าเดี๋ยวเขาทำเรื่องนี้เองแล้วพอเมทเดินมาหาเทเขาก็เห็นว่าเทไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังไปสำรวจยานิคาราสวันเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายไปตั้งแต่ตอนนั้นเมทเขาก็เรียกให้ทุกคนมาที่นี่และเขาก็คิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะแคปป้าเลยถ้าแคปป้าไม่บอกให้ทุกคนมาที่ยานิคาราสวันเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นงงเลยอยู่ดีมาโทษกูเฉยแล้วทั้งสองคนมันก็มาต่อยกันอีกแต่ว่าต่อยได้แค่แป๊บเดียวทั้งสองคนก็ต้องแยกกันเพราะว่าตอนนี้ออกซิเจนก็เหลือน้อยเต็มทีถ้าทั้งคู่ยังทะเลาะกันอีกพวกเราจะไม่มีอากาศหายใจเอาแล้วตอนนี้พวกเขาก็เดินทางใกล้จนมาถึงดวงอาทิตย์ส่วนแคปป้าตอนนี้เขาก็มานั่งเตรียมระเบิดให้พร้อมเขาก็สั่งให้ AI ลองเช็คสัญญาชีวภาพของลูกเรือทุกคนแล้วก็เช็คปริมาณการใช้ออกซิเจนด้วย AI ก็บอกว่าอีกไม่นานพวกคุณกำลังจะตายแล้วพวกคุณก็ไม่มีออกซิเจนพอให้ทำภารกิจด้วยซ้ำแคปป้าก็ให้ AI อธิบายให้ชัดกว่านี้หน่อย AI บอกว่าพวกคุณมีเวลา12ชั่วโมงในการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนแล้วก็มีเวลา14ชั่วโมงที่จะปฏิบัติภารกิจพื้นฐานแล้วก็มีเวลา16ชั่วโมงก่อนขาดอากาศหายใจแต่เวลาเดินทางเพื่อส่งระเบิดคือ19ชั่วโมงแคปป้าก็ฟังแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจคอลลี่บอกว่าเรามีออกซิเจนพอสำหรับลูกเรือ4คนในการทำภารกิจ AI ก็บอกว่าใช่ถ้าพวกคุณมีอยู่แค่4คนแต่ว่าที่นี่มีลูกเรืออยู่ทั้งหมด5คนแคปป้ายิ่งฟังยิ่งงงลูกเรือมากัน8คนตายไป4คนมันก็ต้องเหลือแค่4คนดิเขาถาม AI ว่าแล้วคนที่5เป็นใครอ่ะ AI ก็บอกว่าไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ลูกเรือคนที่5อยู่ที่ห้องสังเกตการเมทก็เลยรีบมาดูที่ห้องสังเกตการเขาก็อยากรู้ว่าไอ้ลูกเรือคนที่5เป็นใครพอมาถึงเขาเห็นว่าคนนี้กำลังอาบแสงอาทิตย์อยู่เลยด้วยความที่ตอนนี้มันสว่างมากแคปป้าเขาก็มองไม่ชัดพอแคปป้าถามว่ามึงเป็นใครไอ้คนนี้ก็เอาแต่ตอบเรื่องวันสิ้นโลกและเขาก็บอกว่ามนุษย์คนสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่มนุษย์คนนั้นจะได้เจอกับพระเจ้าแคปป้าก็จำได้หรือว่าคนนี้คือแม็กเกอร์กัปตันของยานอิคาราสวันและแม็กเกอร์มันก็คิดว่ามันนี่แหละจะได้อยู่กับพระเจ้าแล้วอยู่ๆแม็กเกอร์มันก็เอามีดมาฟันแคปป้าแคปป้าก็ไม่รู้ว่าแม็กเกอร์มันเอามีดมาฟันเขาทำไมเขารู้แต่ว่าตอนนี้เขาต้องรีบหนีมาก่อนพอแคปป้าหนีมาที่อีกห้องหนึ่งได้แม็กเกอร์เขาก็เลิกตามแคปป้าแค่นี้และเขาก็ไปที่ห้องเมนเฟรมของยานแทนและส่วนคอลลี่ที่มาอยู่ห้องผลิตออกซิเจนเธอก็เห็นว่ามีต้นอ่อนต้นหนึ่งที่ยังไม่ตายแต่ว่าเธอก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้แม็กเกอร์อยู่ข้างหลังเธอแล้วคอลลี่ก็โดนฆ่าไปเป็นคนแรกและส่วนแคปป้าที่เห็นว่าแม็กเกอร์มันน่าจะไปแล้วเขาก็พยายามออกจากห้องนี้แต่ว่าก่อนที่แม็กเกอร์มันจะไปมันก็ดันล็อกประตูแบบแมนนวลเอาไว้อีกแคปป้าก็เลยติดอยู่ในห้องนี้แล้วอยู่ๆระบบไฟในยานมันก็ดับทั้งหมดทั้งแคสซี่กับเมททั้ง2คนก็พยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอแคสซี่เดินไปเดินมาเธอก็เดินมาเจอกับแม็กเกอร์และส่วนเมทที่มาดูที่ห้องควบคุมเขาพยายามกู้ให้ระบบกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เขาติดต่อกับ AI ของยานไม่ได้เลยแต่เขาก็เห็นว่าแคปป้าถูกขังอยู่ที่นี่แล้วพอติดต่อกับแคปป้าได้แคปป้าบอกว่าแม็กเกอร์กับตันของยานอิคาราสวันเขาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้แม็กเกอร์มันก็เป็นบ้าอะไรไม่รู้มันพยายามยับยั้งภารกิจของพวกเราเมทก็เลยต้องรีบวิ่งไปที่ห้องเมนเฟรมก่อนและตอนนี้เขาก็เห็นว่าเมนเฟรมอยู่นอกระบบหล่อเย็นแถมแผงควบคุมเมนเฟรมก็ถูกทำพังอีกเมทก็เลยต้องไปซ่อมเมนเฟรมด้วยตัวเองแล้วพอเขาซ่อมเมนเฟรมได้ระบบไฟของยานก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนแคสซี่ที่กำลังแอบแม็กเกอร์อยู่แล้วพอไฟกลับมาแล้วพอเธอเห็นตัวของแม็กเกอร์เธอก็เลยรีบวิ่งเอามีดไปแทงแม็กเกอร์แต่ว่าแม็กเกอร์มันก็ยังไม่ตายเธอก็เลยต้องรีบหนีมาก่อนและส่วนเมทที่เพิ่งซ่อมเมนเฟรมเสร็จด้วยความที่ระบบหล่อเย็นมันหนาวมากเขารีบติดต่อไปหาแคปป้าว่าตอนนี้เรายังอยู่ในวงโคจรแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกู้ให้ระบบคอมพิวเตอร์กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเพราะงั้นแคปป้าต้องจุดระเบิดด้วยมือตัวเองแคปป้าก็บอกว่าได้แต่ว่ากูยังออกจากห้องนี้ไม่ได้เลยเนี่ยแคปป้าก็บอกให้เมทช่วยเปิดประตูให้เขาก่อนเมทก็เลยต้องนำน้ำไปปลดระบบไฟฟ้าของประตูอีกรอบหนึ่งแต่พอจะขึ้นมาขาวเขาก็ดันไปติดกับเหล็กและสุดท้ายเมทก็ทนความหนาวไม่ไหวแล้วเขาก็แข็งตายอยู่ที่นี่และส่วนแคปป้าที่ออกจากห้องนี้ไปไม่ได้เพราะแม็กเกอร์มันดันขังเขาไว้ในห้องนี้เขาก็เลยเปิดประตูแอร์ล็อกจากอีกฝั่งนึงแล้วก็ยึดตัวเองกับเหล็กที่อยู่แถวนั้นเอาไว้แล้วพอประตูแอร์ล็อกอีกฝั่งนึงเปิดออกพอแรงดันอากาศไม่เท่ากันมันก็เลยดึงประตูอีกฝั่งนึงหลุดไปด้วยจากนั้นแคปป้าก็เดินกลับเข้าไปที่ยานจากนั้นเ
ขาก็กดปุ่มปล่อยระเบิดฉุกเฉินแล้วก็ตั้งเวลาปลดระเบิดจากตัวยานเอาไว้แค่4นาทีพอตั้งเวลาเสร็จแคปป้าก็ต้องรีบวิ่งไปที่ระเบิดแต่ว่าเขาก็เกือบมาไม่ทันเพราะว่าระเบิดถูกปลดออกจากตัวยานไปแล้วแคปป้าก็เลยต้องใช้ไอพ่นจากชุดส่งตัวเองไปที่ระเบิดและสุดท้ายเขาก็มาถึงยานขนระเบิดและส่วนยานอิคาราทูตอนนี้ที่ไม่มีใครบังคับอยู่เลยด้วยความที่แผ่นกันความร้อนมาหันหน้าไปอีกทางนึงยานอิคาราทูก็เริ่มระเบิดและส่วนแคปป้าที่ก่อระเบิดมาได้ทันตอนนี้เขาก็เข้ามาข้างในจนได้แต่เขาก็เห็นว่าเหมือนว่ามีใครเข้ามาที่นี่ก่อนหน้าเขาและตอนนี้ระเบิดก็กำลังตรงไปที่ดวงอาทิตย์พอแคปป้าเข้ามาข้างในเขาก็เห็นว่าแคสซี่อยู่ที่นี่และดูเหมือนว่าแคสซี่จะโดนแม็กเกอร์ทำร้ายมาจากนั้นแม็กเกอร์มันก็โผล่มาด้านหลังของแคปป้าแล้วมันก็บอกกับแคปป้าว่าตลอดเวลา7ปีที่มันขอพรกับพระเจ้าพระเจ้าก็บอกกับมันเองว่าพระเจ้าจะพาพวกเราทุกคนไปสวรรค์แคสซี่ก็เลยต้องมาช่วยแล้วพอทั้งสองคนดิ้นหลุดจากแม็กเกอร์ได้แคปป้าก็รีบวิ่งไปจุดชนวนระเบิดด้วยมือและเขาก็ตั้งเวลาไว้ที่25วิก่อนที่ระเบิดจะถึงดวงอาทิตย์แล้วพอระเบิดมาถึงดวงอาทิตย์แคปป้าก็เข้าใจแล้วว่าคนที่ตายเพราะความร้อนจากดวงอาทิตย์รู้สึกยังไงแล้วหลังจากที่ระเบิดผ่านไป8นาทีตอนนี้ที่โลกก็เริ่มกลับมีแสงสว่างอีกครั้งนึงและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ